สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับตัวบาเทอร์T510W นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหมึกแท้นะครับแท้งแท้นะครับหมึกแท้นครับเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงนะครับสั่งจากลาซาด้าก็ไม่ถึง4,000นะครับเดี๋ยวแกะกล่องเลยนะครับโอเคเก็บมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับซื้อมาติดตั้งเองได้นะครับบางคนกลัวว่าซื้อมาจาก Shopee หรือ Lazada ซื้อจากออนไลน์นะครับจะติดตั้งยากนะครับที่จริงก็ไม่ได้ยากมากมายนะครับก็มีสาย USB ถูกไหมครับต่อคอมสายปลั๊กไฟครับ power หมึกครับหมึกดำนะครับหมึกดำมี2ขวดนะครับเพราะว่าสีดำอาจจะใช้เยอะกว่าชาวบ้านปกติเดี๋ยวนี้เขาให้สีดำ2ขวดกันนะครับก็หมึก4ครับอีก3สีเอาโฟมออกครับก็จะเจอตัวเครื่องครับแพ็คมาอย่างดีนะครับเพราะว่ามันมีโฟมขั้นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะกระทงกระแทกยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือใช้งานนะครับเติมหมึกอะไรครับประกอบเครื่องอันนี้เป็นแผ่นไดเวอร์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นใบรับประกันนะครับทั่วไปอันนี้ตัวเครื่องนะครับอีกด้านหนึ่งนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวยกเครื่องออกมาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งยกออกมาแล้วนะครับต่อมาก็แกะนะครับนี่ก็เป็นซีนมานะครับซีนถุงพลาสติกมาก็ถือว่าแน่นหนาเรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีเดี๋ยวแกะออกก่อนครับก็ไม่ต้องสนใจครับแกะออกมาเลยหรือว่าใครครับตัดออกมาเลยครับไม่ต้องกลัวเสียของนะเดี๋ยวผมยกออกมาก่อนนะครับสักครู่หนึ่งตอนนี้ยกออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็เครื่องก็ปกติทั่วไปครับไม่มีอะไรหมึกก็เป็นหมึกแท้ด้วยนะครับไม่ใช่หมึกหมึกเทียบนะครับหมึกแท้เลยเปิดฝาตัวนี้ครับเติมหมึกง่ายๆครับเปิดฝาออกมาไม่ต้องยกไปร้านนะครับสามารถซื้อหมึกจากออนไลน์ได้เลยต้องมาเติมเองนะถ้าหมึกหมดอีเติมนะครับมันก็เนี่ยง่ายๆครับเปิดฝางั้นเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยครับเสร็จแล้วก็จะมีรูตรงนี้ครับแล้วก็น้ำหมึกเนี่ยครับเติมเข้าไปที่รูนะครับโอเคเดี๋ยวแกะถุงแกะฝาก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเติมหมึกกันนะครับเดี๋ยวจะเติมสีดำให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าสีอื่นก็เติมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเติมสีดำให้ดูก่อนนี่ก็เปิดมาเรียบร้อยนะครับจะเป็น BT6D60 นะครับแล้ว BK แล้วก็จะจดเบอร์ไว้ครับเบอร์เลขหมึกครับแล้วก็ไปซื้อใน Shopee นะครับหรือ Lazada นะครับเพื่อเอาเบอร์หมึกเนี่ยไปซื้อตอนหมึกหมดนะครับเพราะว่าไปซื้อที่ตึกคอมก็จะแพงนะครับซื้อที่ออนไลน์ดีกว่าเติมเองเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาครับนี่ครับตอนแรกจะมีฝาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วหนึ่งเทไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาซีนอีกชั้นหนึ่งนะครับกัน6นี่ครับซีนก่อนชั้นหนึ่งแล้วเปิดซีนก่อนนะครับพอเปิดซีนเสร็จแล้วเราก็เอาจุกใส่นะครับแล้วก็เปิดฝาบนแล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็เทลงไปนะครับนี่ครับผมก็เปิดฝาแล้วนะครับเปิดฝาที่ซีนไว้นะใครกลัวเลอะมือหรือว่าเลอะพื้นนะครับนี่ครับเปิดมาเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าอะไรมารองนะครับใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับเสร็จแล้วนะครับปิดให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดฝานี้ออกมาแล้วก็เทใส่นะครับมันก็จะมีเบอร์หมึกอยู่นะครับสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะครับมาจินต้านะครับ
แล้วก็เหลืองนะครับแล้วก็นี่ครับก็ตามเบอร์เลยแล้วก็เทลงไปนี่ครับก็บีบลงไปครับอย่าเทผิดนะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนครบ5สีนะไอ้จนครบ4สีนะครับสีดำเขาจะให้หมึก2ขวดเราเทแค่หมึกขวดเดียวพอนะครับเทขวดหนึ่งล้นนะครับเอาขวดเดียวพอนี่ครับบีบไปเรื่อยๆครับเนี่ยหมดแล้วแป๊บเดียวยังไม่ถึง25วิเลยมั้งหมดละแล้วก็ปิดฝาครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนครบนะครับต่อมานะครับเราก็เติมน้ำหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็ต่อสาย USB นะครับกับสายปลั๊กไฟครับที่จริง USB เพิ่งต่อก็ได้ครับเราเสียบปลั๊กไฟก่อนนะครับเราหมึกเติมหมึกครั้งแรกนะมันจะบูทหมึกก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อสายก่อนนะครับตอนนี้เราก็เปิดเครื่องครั้งแรกแล้วนะครับก็เสียบปลั๊กนะครับด้านข้างนะครับนี่อยู่ด้านข้างเครื่องตรงนี้ครับพอเสียบปลั๊กปุ๊บเครื่องก็เปิดเลยนะครับบูทเลยครับนี่ครับมันก็บูททันทีเลยนะครับตอนนี้เราก็รอไปเรื่อยครับยุ่งขวามันจะบูทหมึกเสร็จนะครับเข้าไปที่บูทจากหมึกที่เป็นแทงนะครับเข้าไปที่ตลับหมึกนะครับอันนี้อาจจะรอพักนึงเลยนะครับ5นาที10นาทีนะครับเดี๋ยวเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวเรามาจะลงมาสอดลงไดเวอร์เครื่องปริ้นกับคอมพิวเตอร์กันนะครับแต่ตัวนี้มี Wi-Fi ด้วยนะครับตัว T510 เนี่ยสามารถปริ้นผ่าน Wi-Fi ได้เดี๋ยวเราจะมาลองลงไดเวอร์กันนะครับตัวนี้ก็ปล่อยแฮนด์บูทก่อนนะครับตรงนี้ครับพอนะครับมันบอกให้พีทโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคครับเขาจะตั้งเดือนปีครับอันนี้เป็นปี2019นะครับแล้วก็กดขึ้นทีหนึ่งนี่ครับแล้วกดโอเคเดือนครับนี่เดือน12ครับวันนี้วันที่8นะครับวันที่8กดโอเคครับเวลาเอาแบต12หรือ24ครับเอาแบต24แล้วกันนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้กี่โมงเนี่ยแป๊บนึงนะครับ7โมงนะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็ใส่นาทีนะครับตอนนี้7โมง48นะครับกดโอเคครับมันถามว่าคุณเติมน้ำหมึกหรือยังให้เปิดฝาตรงนี้ทีนึงนะครับแล้วก็ใส่เข้าที่เดิมมันถามว่าโอเคนะคุณใส่เรียบร้อยแล้วนะก็เปิดฝาแล้วปิดทีหนึ่งแล้วก็กดโอเคครับเอ้ยกดเครื่องหมายกดบนครับเครื่องหมายบนเราให้เปิดฝาก่อนนะครับแล้วก็กดบนแล้วก็ปิดฝาครับแล้วกดบนอีกทีหนึ่งมันให้เปิดฝาอีกมันก็ถามนะครับว่าคุณเติมหมึกแล้วใช่ไหมให้ปิดฝาแทงค์นะครับแล้วก็ปิดโอเคเรียบร้อยครับตัวนี้มันจะมีตัวมีพลาสติกครับเราแกะออกก่อนก็ได้นะครับข้างหลังเครื่องนี่ครับมันมีพลาสติกอยู่นะครับแล้วก็แกะออกนะครับตัวนี้ก็มันก็บอกว่าให้รอนะครับประมาณ8นาทีนะครับมันก็จะบูทหมึกนะครับจากที่บอร์ดครับจากแท้งนะครับไปเข้าที่ตลับหมึก